สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับวันนี้จะมาขออนุญาตมาเล่าถึงอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นอาชีพที่ผมคุ้นเคยที่สุดนะนั่นคืออาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับทำไมถึงมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าแบบนี้นะครับว่าอาจจะมีหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือนึกไม่ออกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานในลักษณะแบบไหนยังไงนะครับที่ผมรู้แบบนี้เพราะว่าระยะหลังเนี่ยก็มีคนสอบถามมาพอสมควรเนื่องจากบางทีสาขาผมเนี่ยนะครับผมอยู่สาขา Operation Management นะครับหรือภาษาไทยคือบริหารการปฏิบัติการนะครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครอาจารย์นะปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่ถ้าใครฟังพอดคาสต์สนใจเป็นอาจารย์ก็เข้าไปในเว็บของคณะได้นะครับwww.tbs.tu.ac.th ถือโอกาสไปจะสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะกลับมานะคือเวลาทุกครั้งที่เปิดรับสมัครอาจารย์เนี่ยก็จะมีคนคล้ายๆสนใจแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามอยู่เรื่อยๆว่างานเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมมีเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันบางคนก็เรียกว่าเจริญเติบโตอยู่ในสายเอกชนมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเนื่องจากใดเนื่องจากอะไรนะครับก็อยากจะมาเป็นอาจารย์อาจจะเบื่อละงานเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็มักจะเขียนมาถามว่าทำอะไรบ้างบางคนถึงขนาดนัดเจอกันซึ่งผมยินดีนะครับก็มีอะไร ก็เล่าให้ฟังอย่างเปิดเผยแล้ววันนี้ก็อาจจะถือโอกาสเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วมี requirement แบบไหนบ้างซึ่งมันมีทั้งข้อที่เป็นข้อดีและมันก็เป็นข้อจำกัดบางอย่างขออนุญาตไม่ใช่ก็ว่าข้อเสียกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าทุกอาชีพเนี่ยมันมีข้อดีและข้อจำกัดอะข้อจำกัดเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่สำหรับบางคนจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้ผมก็รับได้นะงั้นก็จะใช้เอพิโซดนี้เล่าให้ฟังว่าอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนเลยนะผมอาจจะใช้มุมมองของอาจารย์ที่อยู่ในสายสังคมศาสตร์เพราะว่าอาจารย์สายวิทยาศาสตร์อาจารย์สายสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะเพื่อนผมสอนอยู่ใน Business School สอนอยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจก็ขออนุญาตเล่าในมุมมองของอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจก็แล้วกันแต่เชื่อว่าหลายๆอย่างก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนักนะครับผมก็มีอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่วิศวะก็ไม่น้อยนะครับหรืออยู่ในสาขาอื่นๆในมหาวิทยาลัยก็จำนวนไม่น้อยทีเดียวซึ่งก็มันก็ไม่ได้ต่างกันแบบสุดขั้วแน่นอนรายละเอียดบางเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเริ่มต้นขอเล่าให้ฟังก่อนว่าที่มาที่ไปทำไมผมถึงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องบอกแบบนี้นะครับผมไม่เคยมีเป้าหมายตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะแล้วจริงๆก็ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนมีเป้าหมายแบบนี้เลยนะว่าโตขึ้นจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดูเหมือนมันไม่ใช่อาชีพที่คนทั่วไปจะรู้จักมากนักตอนเด็กๆเราก็สูตรสำเร็จใช่ไหมครับเป็นหมอเป็นวิศวะหรือบางคนก็เป็นตำรวจทหารนะบางคนก็อาจจะเป็นสถาปนิกเป็นอะไรไปนะครับก็ไม่เห็นมีใครพูดบอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะหรือบางคนอาจจะอยากเป็นครูก็เป็นครูในโรงเรียนเพราะว่ารักคุณครูฮะคุณครูอาจจะใจดีแล้วก็คิดว่าโตขึ้นฉันจะเป็นครูที่ใจดีแบบนี้ก็ยังพอมีนะแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าไม่เคยเห็นใครมีเป้าหมายแบบนั้นตัวผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจนตอนปริญญาตรีที่วิศวะที่หลายๆคนถ้าตามพอดคาสต์ก็น่าจะจำได้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าผมเรียนที่จุฬานะครับวิศวะก็ยังไม่มีฟีลลิ่งว่าฉันอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยมีทุนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็สอบเข้าสมัครเป็นอาจารย์หลังจากจบปริญญาตรีเพื่อที่จะได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกนะต่างประเทศตอนนั้นก็ทราบนะครับว่ามีทุนแต่ว่าคิดในใจว่าโอ้โหไม่เอาหรอกต้องกลับมาเป็นอาจารย์นะคิดแบบนั้นจริงๆนะเพื่อนก็ชวนบอกเฮ้ยสมัครไหมเนี่ยเรียนฟรีนะได้ทุนไปเรียนเลยแล้วไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็กลับมาแต่เรากลับมาต้องใช้ทุนนะก็ต้องมาเป็นอาจารย์คิดได้ใจตอนนั้นโอ้โหไม่มีวันก็ไม่คิดว่าชีวิตจะผันแปรนะครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะเป็นวิศวะซึ่งตั้งแต่ตอนเรียนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหเป็นแพชชั่นหรือว่าลุ่มหลง
แต่ก็เรียนได้นะครับก็เป็นคนชอบคณิตศาสตร์ชอบอะไรก็เรียนจนจบนะซึ่งผมก็เล่าไปละคราวนี้ไปเรียนต่อปริญญาโทก็ด้วยทุนตัวเองถึงแม้ว่าจะไปได้ทุนที่เมืองนอกเป็นทุนวิจัยก็ช่วยทุนเงินคุณพ่อคุณแม่ได้ระดับหนึ่งกลับมาเป็นวิศวกรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนลักษณะพาร์ทไทม์นะครับการเรียนลักษณะพาร์ทไทม์ก็คือเราเรียนตอนเย็น6โมงถึง3ทุ่มแต่ว่าตอนกลางวันเราก็ทำงานอยู่ที่ปตท.นะขณะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์เขาเนี่ยมีความสุขในการสอนนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเวลาผมไปเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเจออาจารย์บางท่านเนี่ยแบบอาจารย์สอนไปยิ้มไปมีความสุขแล้วพวกเราก็สนุกกับการเรียนกับอาจารย์เนาะแล้วก็แบบผมก็นั่งมองอาจารย์นะแล้วก็คิดว่าเอออาชีพนี้ดูเหมือนจะมีความสุขดีเนาะมีความรู้สึกแค่นั้นนะครับแวบออกมาก็แบบแป๊บเดียวอ่ะเออถ้าเราได้ทำอะไรที่เรามีความสุขมันคงดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นอาจารย์แต่ก็เริ่มมีฟีลลิ่งว่าเออมันคงเป็นอาชีพที่คนทำมีความสุขเพราะว่าอาจารย์ที่มาสอนก็สอนแบบแกสอนแล้วแกมีความสุขอ่ะอารมณ์แบบนั้นนะผมยังเคยบอกอาจารย์ท่านนี้เลยครับปัจจุบันก็ท่านเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับท่านเกษียณไปแล้วแล้วก็เคยบอกท่านอาจารย์ว่าผมเคยเรียนกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจแรกๆเลยครับที่ทำให้ผมกลับมามองอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยจนถึงจุดนึงเนี่ยก็เรียนจนจบแล้วก็ที่ผมเล่าให้ฟังในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าผมก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกตอนนั้นด้วยทุนของตัวเองอีกก็ยังไม่ได้มีฟีลลิ่งอยากจะเป็นอาจารย์แต่อย่างใดนะครับจนกระทั่งใกล้ๆจะจบปริญญาเอกเนี่ยก็มีคนบอกว่าเอ้ยคุณเรียนปริญญาเอกเนี่ยคุณก็น่าจะมาเป็นอาจารย์นะไอ้คนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆนี่แหละเพราะว่าเวลาไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราก็เจอเพื่อนๆกลุ่มที่ได้ทุนมาเรียนนะส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์นั่นแหละที่ได้ทุนมาเรียนแล้วก็บอกเอ้าแล้วมาเรียนเองทำไมก็ไปเอาทุนอาจารย์สิไปเอาทุนมหาวิทยาลัยสิมหาวิทยาลัยก็มีเยอะแยะผมก็บอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นหรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยก็มีทางเลือกเขาเรียกไม่ใช่อย่าเรียกว่าทางเลือกเลยยังไม่มีใครเลือกเราหรอกแต่ว่าก็มีความคิดว่าอยากจะเป็นที่ปรึกษาทำงานในบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นอาจารย์สัก 100% นะครับแต่ก็เริ่มมีอินพุตละเพราะเราเริ่มเห็นคนที่เป็นอาจารย์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเรียนอยู่เนี่ยใกล้จะจบก็อยู่ระหว่างทางผมก็จำไม่ได้แม่นนะว่าประมาณปีไหนเนี่ยก็เริ่มเห็นคือเริ่มหารับสมัครงานอารมณ์แบบเริ่มรับสมัครงานก็เห็นเขาเปิดโอเพนตำแหน่งอาจารย์นี่แหละก็ที่สาขานี่แหละครับก็เลยลองดูนะว่าลองสมัครมาเป็นอาจารย์ดูซิว่าต้องทำยังไงเห็นเขาเป็นกันก็ไม่มีอะไรก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์แล้วเหมือนกันผมยังจำได้เลยครับว่าตอนที่ผมไปสมัครอาจารย์ท่านสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาก็ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นอาจารย์ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตอบว่าอยากสอนเนี่ยจริงๆเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็เล่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจริงผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบสอนมาตั้งแต่ตอนเริ่มนะคือผมเนี่ยค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตมากๆเลยคือเป็นคนที่ไม่ชอบการพรีเซนต์ไม่ชอบการออกไปพูดในที่สาธารณะอย่างยิ่งต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาเป็นว่าขี้อายก็แล้วกันรู้สึกว่าแบบไม่อยากอ่ะคือทำงานกลุ่ม MBA เนี่ยนับครั้งได้เลยนะครับที่ผมจะต้องออกไปพรีเซนต์คือถ้าอาจารย์ไม่บังคับว่าต้องพรีเซนต์ทุกคนเนี่ยอย่าหวังว่าผมจะไปพรีเซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะชอบนักนะพออาจารย์ท่านถามผมว่าทำไมถึงอยากเป็นอาจารย์เนี่ยผมตอบว่าผมอยากทำวิจัยคือวิจัยเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบทำอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาเอกละแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะผมก็รู้สึกว่ามันสนุกกับการทำวิจัยก็คงเป็นคำตอบที่แปลกมั้งครับหรืออาจจะตรงกับที่มหาวิทยาลัยเขาต้องการเพราะว่ามหาวิทยาลัยอาจจะมีคนสอนเยอะแต่คนทำวิจัยจะยังไม่เยอะนักก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุใดไม่เคยสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ที่ท่านกรุณารับผมนะผมจำได้นะครับ3ท่านที่สัมภาษณ์ผมซึ่งเกษียณไปแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยท่านก็กรุณารับเข้ามาเป็นอาจารย์นะนั่นเป็นที่มาที่ไปแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสอนนะจำได้ไหนๆพูดถึงการสอนแล้วจำได้ครั้งแรกที่เข้าไปสอนในห้องเรียนเนี่ยเป็นตอนนั้นยังไม่ได้มาเป็นอาจารย์ละยังไม่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำเลยนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้ทราบว่าผม
สมัครมาเป็นอาจารย์แล้วก็รับแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับไม่ได้รายงานตัวอะไรท่านก็สอนปริญญาโทอยู่เนาะท่านก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษก่อนได้ไหมนะครับผมก็ลองดูนะจริงไม่ชอบนะบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นมากๆ3ชั่วโมงเนี่ยผมเตรียมไป120สไลด์ซึ่งถ้าใครเป็นอาจารย์สอนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราเยอะเกินไปนะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ย60สไลด์ผมก็ถือว่าเยอะละ3ชั่วโมงนะครับปกติ30สไลด์เต็มที่นะครับพูดได้สบายๆ3ชั่วโมงปัจจุบันแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ใดๆนะครับเพราะนั้นการสอนครั้งแรกเราก็คือเตรียมไปเยอะๆเลยเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีประสบการณ์ก็เลยคิดว่ามันต้องพูดเยอะปรากฏสอนไม่ทันเหงื่อแตกเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะพูดแบบพูดสไลด์หนึ่งไม่ถึงนาทีแล้วต้องกดคลิกกดคลิกกดคลิกก็คงผมก็ไม่รู้นะครับว่าผลประเมินเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นเป็นอาจารย์พิเศษอาจจะไม่มีประเมินก็ได้แต่ก็ดูเหมือนคนก็จะตั้งใจก็เรียนกันดีนะครับเราก็เขาเรียกว่าเนอร์วัสนะคือตื่นเต้นสอนปริญญาตรีครั้งแรกตอนนั้นเป็นอาจารย์ประจำคลาสแรกจำได้ไปสอนปริญญาตรีเนี่ยวันแรกเปิดเทอมไปเสร็จเตรียมสอนมาอย่างดีครับมีคนมาอยู่2คนตกใจเลยคิดว่าเฮ้ยคนไม่อยากเรียนกับเราเพราะว่าทำไมมานั่งกันแค่2คนเนี่ยก็เลยตกใจว่าเอ๊ะยังไงไปถามเจ้าหน้าที่คณะปรากฏว่าเขาประกาศห้องผิดเด็กไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะแล้วผมก็มาอีกห้องหนึ่งก็เลยมีเด็กหลงมา2คนที่ไม่รู้ว่าห้องมันเป็นห้องไหนก็ยังรวมทั้งผมด้วยก็3คนก็เลยสอนกันไป2คนนั่นแหละทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันควรจะมากกว่านั้นนะพอตอนหลังก็เริ่มมาก็เลยขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันไหนๆพูดแล้วนะครับว่าอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยทำอะไรบ้างนะเริ่มต้นอันแรกแน่นอนเมื่อกี้พูดไปแล้วคือการสอนหนังสือผมขออนุญาตเล่าเฉพาะการสอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก่อนนะครับการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้แล้วแต่ที่นะครับอย่างที่คณะผมเนี่ยก็จะมี requirement ว่าอาจารย์ต้องสอนอย่างน้อยๆ4 section 4 section นั่นคือจะเป็นวิชาเดียวกันก็ได้หรือคนละวิชาก็ได้แต่ต้องสอน4ห้องต่อปีนะครับต่อปีมันคือ at least คือมันคือ minimum requirement นะครับแล้วเขาก็นับเฉพาะปริญญาตรีภาคภาษาไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปสอนโทสอนเอกเนี่ยจะไม่ได้ถูกนับอยู่ในมินิมัมรีไควร์เมนต์อันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะนะครับอันนี้ผมเล่าเฉพาะคณะของผมให้ฟังแต่ทุกคณะก็จะมีมินิมัมรีไควร์เมนต์ลักษณะนี้บางคนโอ้ยงั้นก็สบายสิเพราะว่าสอนแค่4ห้องเองนะครับถ้าแบ่งเป็นเทอมนะปกติเทอมในมหาวิทยาลัยก็จะมี2เทอมไม่รวมซัมเมอร์นะคณะผมไม่ค่อยเปิดซัมเมอร์สักเท่าไหร่ก็จะมี2เทอมก็แปลว่าเทอมละ2เซสชันใช่ไหมเอาถ้าเป็นมินิมัมเนี่ยตอบว่าใช่ครับก็เทอมละ2เซสชันเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเซสชันหนึ่งก็คือ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นสอนจริงๆ at least นะครับต่ำที่สุดก็คือ6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ท่านต้องสอนนะครับต้องสอนแต่ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าในความเป็นจริงผมสอนเยอะกว่านั้นมากมายเหตุผลเพราะอะไรครับก็มีหลายเหตุผลนะ1คืออาจารย์ก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์หลายท่านก็ไม่ได้สอนท่านเกษียณไปรับอาจารย์ใหม่ยังมาไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะรวมทั้งเราเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยบางทีก็ได้รับ assignment มาจากทางสาขาวิชาหรือว่าท่านอาจารย์ก็มีเมตตากรุณาท่านก็บอกว่าเอาวิชานี้ไปสอนวิชานั้นไปสอนอะไรเงี้ยอาจารย์ใหม่ๆก็มักจะไม่ค่อยปฏิเสธอยู่แล้วแล้วก็อยากสอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ให้สอนก็เหมือนกับให้โหลดนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยประเมินผลก็จะนับเลยว่าโหลดมีมากมีน้อยที่คณะประเมินแบบนั้นนะนับเป็นชั่วโมงเลยครับว่าเทอมนี้ทำงานทั้งหมดกี่ชั่วโมงทุกอย่างถูกแปลงมาเป็นชั่วโมงหมดนะก็เรียกว่างานสอนก็ใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะถ้าเราสอนมาสักระยะหนึ่งแบบผมตอนนี้เนี่ยเข้าขึ้นปีที่15แล้วเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าการเตรียมมันก็ใช้เวลาน้อยลงเยอะถ้ายังเป็นวิชาเดิมๆอยู่เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแล้วอาจจะมาอัปเดตสไลด์อัปเดตความรู้อัปเดตเรื่องใหม่ๆบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยยิ่งเราเขียนตำลงตำราเนี่ยยิ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีสไลด์ผมยังจำได้ทุกหน้าเลยให้พูดตอนนี้ยังพูดได้เลยครับว่าหน้าแรกมันคืออะไรหน้าสองคืออะไรสอนจนจำได้แบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยก็แน่นอนก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะนั้นการสอนเนี่ยมันจะมี minimum requirement 4 section ถึงแม้ว่าในคณะจะบอกว่าจริงๆ2ก็ได้นะอีก2เอาอะไรมาทดแทนก็ได้เช่นวิจัยก็ได้งานบริหารงานอะไรก็ได้เนี่ยแต่โดยเอาผมเล่าทั่วๆไปก่อนละกันก็คือการสอน4 section
ถ้าอาจารย์สอนแล้วมีความรู้ความสามารถในการสอนถึงระดับหนึ่งเริ่มมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับก็จะมีคนเชิญอาจารย์ไปสอนระดับที่สูงขึ้นเช่นปริญญาโทคือคำว่าสูงขึ้นก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับพอโทเนี่ยมันต้องคนที่มีประสบการณ์สักระดับหนึ่งครับถ้าเกิดอาจารย์ไม่มีประสบการณ์เลยไปสอนคนที่เขาทำงานมาแล้วเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเนี่ยคนสอนเองก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจด้วยนะคนเรียนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยมาสอนเราได้ไงก็ต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝนสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้นานอะไรมากนะครับผมไปสอนปริญญาโทก็น่าจะสักปีหนึ่งมั้งครับหลังจากสอนปริญญาตรีเนี่ยก็เริ่มแบบมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์อาวุโสเนี่ยก็เชิญไปสอนไปครั้งก่อนเหมือนลองแจมดูก่อนว่าไหวไหมอะไรเงี้ยพอสอนแล้วมันเริ่มได้ก็ปล่อยทั้งวิชานะหรือแม้กระทั่งเป็นปริญญาเอกนะครับก็ปริญญาเอกอาจารย์ก็ต้องจบเอกมาแหละซึ่งต้องบอกว่าปริญญาเอกอาจจะมีความสำคัญมากทีเดียวสำหรับคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็น requirement หรอกนะครับแต่ว่าถ้ามีมันก็ดีนะครับเพราะอาจารย์ก็จะสอนเรื่องวิจัยอะไรได้แต่ไม่มีก็ผมเห็นอาจารย์ที่ไม่ได้จบนี่เก่งๆเพียบนะครับไม่ได้หมายเพราะว่าคนจบเอกต้องเก่งผมคนไม่จบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในเอพิโซดที่แล้วนะครับมันแล้วแต่ว่าโฟกัสจะอยู่ตรงไหนมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะอาจารย์ไม่ใช่แค่สอนนะเพราะนั้นต้องบอกแบบนี้เลยครับอาจารย์ที่ไม่ได้จบปริญญาเอกสอนดีผมเยอะแยะครับสอนแบบโอ้โหขั้นเทพเลยเพียบนะครับแล้วมีแบบมีประสบการณ์หรือมีจุดเด่นในเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นเอกก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะไปสอนแบบสอนวิจัยสอนอะไรในระดับปริญญาเอกได้ก็อาจจะเป็นแค่มุมนั้นมุมเดียวนะครับอันนั้นเป็นงานแรกนะครับเป็นงานสอนซึ่งต้องเรียนว่าอาจารย์หลายท่านก็เก่งมากๆในเรื่องนี้นะครับงานที่2แน่นอนเมื่อกี้พูดไปแล้วเป็นงานวิจัย requirement ตอนนี้ที่คณะก็บอกว่าต้องมีบทความวิจัยหรือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย1บทความต่อปีนะครับแล้วงานวิจัยเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสณปัจจุบันเพราะว่าด้วยระบบที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบกันเกือบหมดแล้วนะธรรมศาสตร์ก็ออกนอกระบบแล้วเนี่ยก็จะมีการประเมินอาจารย์นะครับเวลาอาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้แบบเหมือนเอกชนทั่วไปนะเวลาเขาจ้างงานเขาจ้างไปตลอดอ่ะจนกว่าจะมีการเลย์ออฟหรือว่าจนกว่าบริษัทจะปิดอะไรงี้ใช่ไหมมันเขาเรียกว่าเราเซ็นสัญญาไม่มีระบุว่าหมดสัญญาเมื่อไหร่อ่ะยกเว้นว่าเราจะลาออกไปเองหรือว่าเราดันไปโกงบริษัทอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเรายังเพอร์ฟอร์มอยู่เนี่ยผมคิดว่าบริษัทก็ยังรักษาเราอยู่เรื่อยๆแต่อาจารย์เนี่ยมีเซ็นสัญญาเป็นรอบๆนะครับรอบแรกถ้าผมจำไม่ผิดก็2 ปีดูอะไรดูว่าอาจารย์สอนเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์มีผลงานวิจัยไหมแล้วพอถึงระยะเวลาอย่างอันนี้แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมถ้าผมจำได้เนี่ยในรอบของผมเนี่ยก็คือพอจบ2ปีเนี่ยจะมีการประเมินทั้งผลการสอนผลงานวิจัยต่างๆแล้วก็ต่อสัญญาให้อีก3ปีตัวเลขนี้อย่ายึดเป็นสถานะนะครับตอนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วขออนุญาตถ้าเกิดใครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ก็ต้องไปเช็คเองนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นยังไงอันนี้ผมเล่าสมัยผมนะสมัยผมเนี่ย5 ปีเนี่ยอาจารย์ต้องมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วนะครับถ้าอาจารย์ไม่มีเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจารย์จะไม่ได้รับการต่อสัญญาไม่ได้ให้ถูกให้ออกแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ก็มันหมดสัญญาก็ไม่ต่อไงก็แค่นั้นเองเพราะว่าประเมินแล้วมันไม่ผ่านที่จะต่อสัญญาใหม่แล้วอีก5ปีหลังจากนั้นอาจารย์ต้องมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะก็คือเข้ามา10ปีเนี่ยยังไม่มั่นคงเลยใช่ไหม2ปีบวก3ปีแล้วก็บวก5ปีนะ2ปีแรกก็ดู potential นะดูผลการสอนผลงานวิจัยพออีก3ปีต้องมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ดูผลการสอนต่างๆด้วยนะครับพออีก5ปีต้องมีรองศาสตราจารย์แล้วถ้ามีตรงนั้นก็อย่างตอนนี้ผมก็ได้รับการเซ็นสัญญายาวแล้วก็ไม่ถูกประเมินอะไรมากมายแต่ทุกปีก็จะมี requirement ว่าอาจารย์จะต้องมีตีพิมพ์ผลงานอันนี้ของคณะผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รองศาสตราจารย์เนี่ยถ้าไม่ทำวิจัยเลยเนี่ยโอกาสเดี๋ยวเรียกว่าโอกาสเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะได้ตำแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะรองศาสตราจารย์เนี่ยไม่มีงานวิจัยนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการทำวิจัยไม่ว่าท่านจะเรียนโทเรียนเอกอะไรมาเนี่ยนะครับท่านก็ต้องมีนะครับ
อาจารย์ที่เป็นข้าราชการเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในไครทีเรียนี้ก็คงไม่เป็นไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าต่อไปในอนาคตจะมีการฟอร์สให้อาจารย์ทุกท่านทำหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยไม่รอดแน่นอนคือท่านต้องทำวิจัยแล้ววิจัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรฟอร์สเรานะครับแล้วมันใช้เวลาพอสมควรอย่างสอนเนี่ยนะเรายังบอกว่าเบื่อยังไง9โมงครึ่งก็ต้องไปที่คลาสอะเราถูกบังคับเพราะมันมีสเกดูลไงแต่งานวิจัยเนี่ย9โมงครึ่งเราต้องทำวิจัยเราไม่ค่อยมีดิสซิพลินหรือไม่ได้มีวินัยแบบนั้นเพราะนั้นงานวิจัยเนี่ยผมจะเตือนอาจารย์รุ่นใหม่ๆเสมอว่าถ้าอาจารย์ไม่เซตสเกดูลไว้นะครับอาจารย์ก็จะไม่ได้ทำอาจารย์ไม่ได้ทำเนี่ยพอมันใกล้ๆแล้วอาจารย์จะต้องทำมันจะทำไม่ทันวิจัยมันไม่ได้ทำแบบวันเดียวเสร็จ2วันเสร็จนะครับยิ่งต้องตีพิมพ์ใน International Journal เนี่ยเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการการวางแผนอย่างดีนะงั้นงานที่2ที่อาจารย์จะต้องทำก็คือวิจัยนะครับงานแรกสอนนั้นชัดเจนนะวิจัยก็อย่างน้อยๆผมที่ผมเล่าสัก1เรื่องต่อปีนะงานที่3เราเรียกมันว่าการงานบริการทางวิชาการสู่สังคมก็ในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นการสอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่สอนนักศึกษาละคราวนี้สอนสังคมสอนสังคมยังไงไม่ใช่สอนวิชาสังคมนะฮะสอนสังคมหมายถึงว่าอาจารย์อาจจะไปเทรนองค์กรภาครัฐอาจารย์จะอาจจะไปฝึกอบรมในองค์กรภาคเอกชนอะไรต่างๆถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปทำงานตรงนั้นได้ยังไงนะครับก็มีหลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะครับเช่นทำผ่านคณะนะอย่างคณะเนี่ยคณะผมเองเนี่ยก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าคองนะครับ CONC เนี่ยมันคือคล้ายๆศูนย์ฝึกอบรมบวกกับงานที่ปรึกษานะก็จะมีองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์นี้แล้วก็มีรีเควสต์เข้ามาว่าอยากได้อาจารย์ที่สอนเรื่อง KPI สมมตินะศูนย์เขาก็จะมาหาอาจารย์ซึ่งในศูนย์ถามว่าใครเป็นผอ.คืออาจารย์นั่นแหละครับที่อยู่ในคณะเนี่ยแหละครับเป็นผู้อำนวยการดังนั้นเนี่ยตัวอาจารย์เองก็จะรู้ว่าอ๋อถ้า KPI อาจารย์นพดลเขาเก่งทางศูนย์ก็จะมาทาบทามผมว่าอาจารย์ไปช่วยสอนบริษัทตึ๊ดๆๆหน่อยซิคราวนี้ก็แล้วแต่ครับผมอยากสอนหรือไม่อยากสอนนะครับก็มันไม่ได้มี requirement ตรงนี้ไม่ได้มีการบังคับว่าอาจารย์จะต้องไปสอนอย่างน้อยๆกี่บริษัทแต่ว่าข้อดีของการสอนกับบริษัทเนี่ยก็คือเราจะได้ exposure คำว่า exposure คือเราจะไปเจอผู้บริหารเราจะไปเจอปัญหาจริงๆแล้วเวลามันมี connection อะไรกันเนี่ยเวลาทำวิจัยมันก็จะง่ายเพราะว่าเรารู้จักผู้บริหารที่นี่ใช่ไหมเขาก็สนใจเรื่อง KPI ผมก็สนใจเรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับ KPI เวลาผมจะติดต่อเขาเข้าไปมันก็สะดวกกว่าใครก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันอันนั้นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งคือค่าตอบแทนก็มักจะสูงกว่าการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั่วไปนะครับก็ถ้าไปสอนในองค์กรเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก็คือผ่านคณะถูกไหมครับทางผ่านคณะเนี่ยคณะก็จะมีการให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าปกติเพราะว่าคณะก็ได้รายได้จากการที่เราไปสอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโหมดหนึ่งของการให้บริการทางวิชาการสู่สังคมอีกโหมดหนึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นลักษณะของคอนซัลติ้งคือการให้คำปรึกษาก็ลักษณะคล้ายๆกันคือบริษัทก็จะมาติดต่อที่คณะนี่แหละครับว่าผมอยากจะเปลี่ยนระบบ KPI ในองค์กรผมทำยังไงดีพอทางคณะรับมาซึ่งผ่านศูนย์เนี่ยศูนย์ก็จะมาคิดว่าอาจารย์ท่านไหนที่เชี่ยวชาญนะถ้าอาจารย์อยู่ในคณะมาระดับหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะติดต่อมาที่อาจารย์ว่าอาจารย์พอจะมีเวลาไหมรับโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ไหมก็ไม่ได้มี requirement ว่าอาจารย์ต้องรับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันในการถ้าพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ก็จะได้เยอะทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ได้เอาทฤษฎีที่อาจารย์สอนเนี่ยไปใช้กับองค์กรจริงๆเลยแล้วอีกมุมนึงคืออาจารย์ก็ได้เงินด้วยแล้วเงินคอนซัลท์ก็แล้วแต่อาจารย์จะชาร์จครับว่าอาจารย์คิดว่าค่าเสียโอกาสค่าเสียเวลาค่าอะไรของอาจารย์เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใหม่ๆอาจารย์ใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทำงานวิจัยแล้วก็การทำงานคอนซัลทิงที่ปรึกษาลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนี้ครับว่ามีอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์สูงท่านอาจจะไปรับงานที่ใหญ่มาหึมากับองค์กรข้างนอกมาซึ่งท่านทำคนเดียวไม่ไหวเนี่ยท่านก็จะสร้างทีมแล้วท่านก็จะดึงอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยแหละครับเป็นลูกทีมเหมือนกับคล้ายๆเป็นการเรียนรู้ฝึกงานอารมณ์แบบนั้น
เพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องตกใจว่าอุ๊ยผมจะทําได้หรือเปล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นในลักษณะแบบนั้นก็คือไปอยู่ในทีมอาจารย์ที่เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์อาจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอะไรต่างๆซึ่งท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้วท่านทํามาเป็น10โปรเจกต์แล้วท่านรู้ว่าต้องทําอะไรดีลกับเขายังไงแบบไหนท่านก็ค่อยๆเริ่มถ้าท่านจะมาสายแบบนี้นะท่านสนใจงานแบบนี้เยอะท่านก็เริ่มแบบนี้นะครับแล้ววันหนึ่งท่านมีประสบการณ์เพียงพอท่านก็สามารถที่จะรับโปรเจกต์นี้ได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นอันนี้ก็ผมเรียกว่าเป็นโหมดของงานบริการวิชาการสู่สังคมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในโหมดนี้ก็อาจจะเป็นการที่เป็นเราไปเป็นกรรมการต่างๆในหลายๆชุดนะครับกรรมการต่างๆในหลายชุดเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่รายได้อาจจะไม่ใช่เป็นแหล่งรายได้อะไรมากมายนะแต่ว่าถ้าในแง่ของคอนเนคชั่นในแง่ของชื่อเสียงก็เรียกว่าเราก็จะรู้จักคนใหญ่คนโตเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เห็นอาจารย์หลายท่านก็ได้มีโอกาสไปเป็นบอร์ดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะถามว่ามันก็มีค่าตอบแทนระดับนึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ว่าเราไปรู้จักกับคนที่อยู่ในบอร์ดอ่ะคนเป็นคณะกรรมการนะครับยิ่งมีคอนเนคชั่นยิ่งทำอะไรได้ง่ายเช่นเราจะพานักศึกษาไปดูงานท่านก็น่าแหมเป็นบอร์ดบริษัทนั้นบริษัทนั้นก็น่าจะยินดีนะครับเราจะทำวิจัยกับบริษัทนั้นก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าที่เราจะไม่รู้จักใครเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะหรืออะไรต่างๆนานานะครับนอกจากเป็นบอร์ดแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นบริษัทเท่านั้นนะครับเป็นภาครัฐเนี่ยจะดึงอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเยอะมากนะที่มีแผนปฏิรูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเขาถือว่าเราเป็นกูรูอ่ะเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นๆอันนี้ก็เป็นอีกหนทางในการบริการวิชาการสู่สังคมถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ทำเพื่อเงินนะมันก็มีหลายช่องทางอย่างที่ผมบอกเงินก็มาจากตั้งแต่การสอนแล้วใช่ไหมฮะทำวิจัยก็มีเงินนะครับเราก็ได้งบวิจัยนะครับทำบริการในวิชาการสู่สังคมก็มีนะอันนั้นงานที่3นะครับบริการในวิชาการสู่สังคมงานสุดท้ายคืองานบริหารงานบริหารในบริหารอะไรนะก็เป็นมหาวิทยาลัยคือองค์กรหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรต้องมีผู้บริหารถูกไหมครับแล้วถามว่าใครบริหารมหาวิทยาลัยนอมโดยทั่วไปนะปัจจุบันนี้ก็คืออาจารย์ด้วยกันเองนะครับก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านที่ผมต้องบอกยอมรับนับถือนะท่านมีฝีมือในการบริหารที่ดีมากๆนะครับคือเกิดมาเป็นผู้บริหารเนี่ยแบบนี้แล้วกันผมชื่นชมนะผมเรียนแบบนี้อย่างที่ว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะมีความเก่งกาจในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันความเชี่ยวชาญความสนใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าเอ้ยอาจารย์ที่ทำวิจัยเก่งคืออาจารย์ที่ดีกว่าอาจารย์คนอื่นผมไม่เคยคิดแบบนั้นผมไม่เคยคิดว่าอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเก่งกว่าอาจารย์ที่ไม่ได้จบปริญญาเอกไม่เคยคิดแบบนั้นสเตรนท์หรือจุดแข็งของอาจารย์แต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะนั้นงานบริหารก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มันต้องใช้ความสามารถอีกมุมนึงอ่ะผมเห็นผู้บริหารที่เป็นอาจารย์หลายท่านเนี่ยโหทำได้ดีมากๆนะแบบมืออาชีพมากคือลูกน้องก็รักองค์กรก็เติบโตแบบโหรู้สึกแบบเฮ้ยเขาทำได้ไงทึ่งในความสามารถแต่งานนี้ก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องเรียกเสียสละมากทีเดียวนะเพราะว่าผู้บริหารทุกท่านก็คงทราบนะครับมันจะเต็มไปด้วยงานประชุมงานแอดมินงานอะไรเต็มไม่หมดเลยนะครั้งหนึ่งผมก็มีโอกาสต้องได้รับเกียรตินะครับที่ไปเป็นผู้บริหารทั้งระดับของในคณะเองนะครับเป็นหัวหน้าสาขาอันนี้ใช้เวลาทั้ง3ปีเราก็เริ่มชื่นชมว่าหัวหน้าสาขาคนก่อนหน้านั้นนี่ทำได้ยังไงนะคือโอ้ทำไมงานมันเยอะขนาดนี้จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้โอกาสมาทำถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆ นะครับเป็นงานมหาบริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สั้นมากๆนะครับ3เดือนอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหผมนับถือผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคนเลยนะว่าต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆคือเป็นงานไม่ธรรมดาเลยต้องบอกแบบนี้นะครับมันต้องใช้ทุกอย่างแต่ก็อย่างที่บอกนะงานมันมีอยู่4งานหลักๆท่านก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะครับงานสอนก็มีงานวิจัยก็มีงานให้บริการนักวิชาการสู่สังคมก็มีงานผู้บริหารก็มีถามว่ามีใครไหมทำ4งานพร้อมกันได้ผมว่าคงมีแต่ว่ายากมากนะครับยากมากส่วนใหญ่เนี่ยก็คงอาจารย์จะมีจุดเน้นไม่เหมือนกันนะครับจุดเน้นที่แตกต่างกันสำหรับผมเนี่ยระยะหลังเนี่ยมักจะลงไปที่งานวิจัยซะมากกว่างานอื่นๆนะครับงานบริหารตอนนี้ไม่มีนะครับหรือมีก็น้อยงานให้บริการในวิชาการสู่สังคมเนี่ยมีระดับหนึ่งสูสีกับงานสอนต
้องบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่างานวิจัยตอนนี้เทมาเต็มๆนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันคือความสุขผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เกี่ยงงอนใดๆก็มีความสุขกับการทำลักษณะแบบนี้คราวนี้สุดท้ายนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงข้อดีกับข้อจำกัดที่เคยสัญญาไว้สำหรับอาชีพนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับผมเริ่มจากข้อดีก่อนนะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีอิสระสูงมากนะครับผมมองแบบนั้นนะคือถ้าเราทำงานเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะได้รับคำสั่งให้ทำคราวนี้เวลาเรารับคำสั่งให้ทำเนี่ยนะอิสรภาพที่เราจะเลือกทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำกัดถ้าหัวหน้าสั่งเผอิญเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็คงชอบแล้วเราก็รักงานนั้นแต่เราจะไปหวังให้คนอื่นสั่งเฉพาะสิ่งที่เราชอบบางทีมันก็คอนโทรลไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะเจอ assignment บางอย่างที่เราไม่ชอบถ้ามันไปถึงจังหวะนั้นเราก็เซ็งแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีสิ่งที่เราชอบวิ่งเข้ามาหาเราอีกอันนั้นคือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นสำหรับคนทำงานเอกชนหรือราชการก็เหมือนกันคือคนที่มีหัวหน้านะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถูกบีบระดับหนึ่งคนที่ทำงานเป็น entrepreneur เป็นผู้ประกอบการถึงแม้จะมีอิสระกว่าคนทำงานเอกชนทำงานกินเงินเดือนทั่วไปเนี่ยทำงานรัฐบาลทั่วไปเนี่ยแต่มันก็จะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแอคทิวิตี้ที่ในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำถึงแม้จะไม่ชอบอ่ะสมมตินะผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยผมอาจจะไม่ชอบขายของเนี่ยแต่ว่าจุดหนึ่งคุณเป็น CEO คุณก็ต้องขายของด้วยคุณจะมาแบบลอยตัวไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีแอคทิวิตี้บางอย่างที่มันก็ต้องฝืนใจเล็กน้อยคืองานองค์เทรเนอร์ก็คือทั้งบริษัทนั่นแหละยกเว้นว่าใครชอบทุกฟังก์ชันในบริษัทอันนั้นก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบทุกฟังก์ชันเนี่ยบางงานมันก็แบบผมก็เห็น CEO บางคนก็นั่งบ่นงานเอกสารอย่างเงี้ยบอกผมไม่อยากทำเลยแต่ไม่ทำได้ไงคุณต้องเซ็นคุณไม่เซ็นงานก็ไม่ออกถูกไหมฮะมันต้องมีคนอนุมัติอย่างเงี้ยแปลว่ามันก็เลือกได้ระดับนึงมันก็ไม่มีใครมาสั่งเรา 100% แบบงานมนุษย์เงินเดือนนะครับแต่ว่ามันก็จะไปเจองานที่ไม่ชอบได้บ้างนะครับระดับนึงแต่ผมบอกได้เลยว่างานอาจารย์เนี่ยนะครับค่อนข้างมีอิสระระดับเยอะทีเดียวอ่ะคือเอางี้ท่านสามารถเลือกความเชี่ยวชาญได้ระดับหนึ่งทีเดียวคือผมไม่ได้บอกว่าเลือกจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ 100% นะอย่างเช่นผมอยู่ใน Business School ผมจะไปทำงานวิจัยเกี่ยวกับวิศวะเขาก็คงไม่ยอมหรอกงานอาจารย์ก็ไปอยู่คณะวิศวะสิใช่มั้ยแต่ในบริหารธุรกิจเนี่ยอาจารย์มันกว้างมากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะทำเรื่องวัดผลองค์กร KPI ก็ไม่เคยมีคณะบดีท่านใดมาบอกอาจารย์ห้ามทำเรื่องนี้ห้ามอย่าทำเราเคยได้ยินครับว่าอิสรภาพทางวิชาการอยู่บ่อยๆใช่ไหมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกได้ผมสนใจเรื่องไหนแล้ววันหนึ่งผมสนใจเรื่องวัดผลอีกวันหนึ่งผมเฮ้ยผมไม่อยากทำเรื่องนี้แล้วมันตันละผมอยากจะทำเรื่องอื่นส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครห้ามเพียงแต่ว่าในแง่ของความเชี่ยวชาญเนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์จะเติบโตเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์เนี่ยอาจารย์จะต้องเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะไม่ใช่เดี๋ยวก็วัดผลเดี๋ยวก็มาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวก็แอคเคาท์ติ้งอย่างเงี้ยอาจารย์จะไม่ได้โปรโมทขึ้นไปในระดับสูงขึ้นไปเพราะว่าเขาจะมองว่าอาจารย์จับฉายมากอาจารย์ไม่เชี่ยวชาญแต่อย่างที่บอกอาจารย์เริ่มเข้ามาเนี่ยอาจารย์เลือกได้ครับอันนั้นเป็นข้อดีอันแรกก็คือมีอิสรภาพในการทำงานวิชาการแล้วเวลาสอนหรือเขาเรียกว่าอะไรนะครับวิชาสอนก็ระดับหนึ่งอ่ะคืออย่างผมเนี่ยผมไม่เคยถูกบังคับให้ไปสอนมาร์เก็ตติ้งเพราะว่ามันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมไม่ได้คณะบดีบอกอาจารย์อยู่คณะนี้อาจารย์ต้องฟังผมอาจารย์ต้องไปสอนมาร์เก็ตติ้งอาจารย์ไปเรียนรู้มาเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเจอแบบนั้นผมไม่เคยโดนบังคับให้ไปสอนในคาวติ้งเพราะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมสอนวิชาที่ผมเชี่ยวชาญแล้วมันก็วินวินถูกไหมครับนักศึกษาก็ชอบผมก็ชอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากพูดอยู่แล้วอยากสอนอยู่แล้วอยากหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่แล้วนะงานโปรเจกต์ที่ผมเล่าให้ฟังนะถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการวัดผลผมอยากรับก็รับถ้ามันเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเขามาติดต่อผมก็ไม่รับก็ไม่มีใครว่าอะไรผมว่าโอ้ยอาจารย์ต้องรับถ้าอาจารย์ไม่รับเนี่ยผมจะหักเงินเดือนอาจารย์เนี่ยไม่เคยมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับนึงคืออาจารย์มีอิสรภาพในการทำงานซึ่งมันนำมาซึ่งความสุขเวลาก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมือนงานทั่วๆไปที่มันต้อง8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมพูดถึงคณะผมนะคณะอื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือ
อาจารย์มหาลัยเอกชนอาจจะแตกต่างออกไปแต่ว่าคณะผมก็ไม่มีรูปแบบใดๆอาจารย์ก็รับผิดชอบแล้วกันว่าอาจารย์ต้องสอนนะเพราะนั้นบางคลาสเริ่ม11โมงก็11โมงครับอาจารย์ก็มาให้ถึง11โมงก็แล้วกันเพราะนั้นเวลาก็จะมี flexibility สูงกว่างานประจำทั่วไปที่มันต้องเข้า8โมงไม่งั้นสายอะไรเงี้ยมันก็มี flexibility ตรงนี้พอสมควรนะครับระดับหนึ่งทีเดียวนะช่วงระยะเวลาในการสอนก็แล้วแต่ vary ว่าอาจารย์สอนคาบไหนยังไงนะอันนั้นเป็นข้อดีอันแรกนะครับคือมันมีฟรีดอมมันมีอิสรภาพนะครับข้อดีอันที่2เนี่ยผมมองแบบนี้นะครับว่าอาจารย์เนี่ยนะครับบางคนถามว่ารายได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเอาเฉพาะเงินเดือนผมบอกได้เลยว่าน้อยกว่าเอกชนมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นรัฐบาลเนี่ยเรายกเว้นว่าอาจารย์ไปสอนต่างประเทศนะผมได้ยินว่าโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศได้เงินเดือนสูงมากแต่ว่าถ้าอาจารย์สอนในประเทศไทยเนี่ยเงินเดือนไม่เยอะหรอกแต่เราก็ยังมีรายได้พิเศษที่มันวิ่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเช่นงานวิจัยที่ผมเล่าให้ฟังเช่นงานที่ปรึกษาเช่นการสอนองค์กรทั้งนอกมันมีหลายทางที่มันจะเป็นอินคัมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่คณะของอาจารย์ด้วยนะครับอย่างผมอยู่คณะบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคณะที่มีคนต้องการค่อนข้างเยอะมีดีมานด์แล้วกันนะครับมีองค์กรที่อยากให้ไปสอนเนี่ยเยอะถ้าอาจารย์ไปอยู่ในบางคณะซึ่งดีมานด์ตรงนี้น้อยเนี่ยอินคัมตรงนี้ก็อาจจะน้อยตามอันนี้ต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังในมุมเฉพาะของบริหารธุรกิจก่อนแต่ว่าผมเชื่อว่าก็จะมีอินคัมในหลากหลายรูปแบบแล้วอาจารย์ก็ manage ของอาจารย์ได้ระดับหนึ่งเอาง่ายๆนะอาจารย์ถ้าอาจารย์ขยันหน่อยทำงานเยอะหน่อยรายได้กับอาจารย์ก็จะเยอะทันทีถ้าอาจารย์ทำงานอยู่ในเอกชนนะขยันยังไงอ่ะรายได้อาจารย์ก็เท่าเดิมอ่ะก็รอปีสิ้นปีใช่ไหมประเมินจะได้ A หรือเปล่าถ้าได้ A ได้เพิ่ม 5% อย่างเงี้ยคือรายได้มันถูกแคปอ่ะถึงแม้ว่ารายได้มันเยอะก็ตามนะแต่มันถูกแคปแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยรายได้มันไม่ถูกแคปในลักษณะนั้นคือมันมีออปปอร์ทูนิตี้วิ่งเข้ามาสมมติว่าวันนึงมันมีโปรเจกต์เข้ามาหาอาจารย์10ล้านเนี่ยถ้าอาจารย์ manage ดีๆอาจารย์อาจจะมีรายได้จำนวนมากเลยก็ได้นะครับก็มีอาจารย์หลายท่านที่ก็สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จเนี่ยแล้วมันก็วินวินนะครับคือเราก็ทำงานที่มันช่วยเหลือสังคมด้วยได้รายได้ด้วยอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยรายได้มันไม่ถูกแคปอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความเสี่ยงซึ่งผมจะพูดถึงข้อจำกัดนี่แหละเพราะนั้นมี academic freedom นะครับอันที่2เนี่ยมันก็มีแหล่งรายได้มากกว่า1แหล่งนะครับก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้สำหรับคนที่ค่อนข้างขยันนะครับอันที่3เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีเกียรติระดับนึงนะครับเวลาเราบอกว่าเราเป็นอาจารย์สอนเรื่องไหนที่ไหนเนี่ยคนจะมองเราว่าเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องนั้นทันทีนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะให้อาจารย์ไปเป็นกรรมการไปนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมีชื่อเสียงก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าระดับหนึ่งนะถ้าอาจารย์เป็นคนที่ขยันขันแข็งอาจารย์ศึกษาเจาะลึกลงไปเนี่ยการที่อาจารย์จะถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจะดูง่ายกว่าอาชีพอื่นๆนะดังๆนี่จริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยทำศึกษาเรื่องนี้มาเยอะแต่ว่าไม่ได้มีคำนำหน้าว่าเป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์เนี่ยท่านอาจจะเก่งกว่าศาสตราจารย์ก็ได้นะครับแต่ว่าคนก็ไม่รู้ไงว่าท่านเก่งแต่ถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยคนมักจะแอสซูมก่อนว่าท่านเนี่ยมีความรู้ลึกรู้เยอะนะครับแล้วท่านก็มักจะได้รับโอกาสหลายๆอย่างนะนั้นเป็น3ข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มแต่เมื่อกี้ทวนอีกครั้งนะครับมีอิสระในการทำงานระดับหนึ่งนะครับอันที่2คือมีแหล่งรายได้เกินกว่า1แหล่งนะครับเราก็แล้วแต่อาจารย์แล้วล่ะว่าอาจารย์จะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คืออาจารย์มีชื่อเสียงหรือมีเกียรติเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างมีเกียรติคราวนี้ทุกอย่างเนี่ยโอ้โหวันนี้ลืมมองไปเกือบ40นาทีแล้วต้องรีบแรปอัพละนะครับไม่งั้นจะนานเกินไปทุกอย่างเนี่ยผมมีข้อดีมันก็มีข้อจำกัดนะฮะผมว่าข้อจำกัดอันแรกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นดาร์กไซด์ของ academic freedom นะคือมันดักไซยังไงอย่างนี้ผมยกตัวอย่างถึงแม้ว่าอาจารย์มีอะไรนะมีอิสระภาพนะดูเหมือนว่าอาจารย์จะเลือกทำงานยังไงก็ได้เวลาไหนก็ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับอย่างเอาตัวผมเป็นหลักเนี่ย
มันกลายเป็นว่างานกับชีวิตประจำวันมันแยกกันไม่ออกอ่ะคือคนทำงานที่เป็นงานทำงานเอกชนทำงานรัฐเนี่ยนะเวลาเลิกงานคือเลิกงานส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นถามว่าผมรู้ได้ไงว่าผมเคยเป็นพนักงานเอกชนมาก่อนผมเคยทำงานอยู่ปตท.มาก่อน5โมงเลิกคือเลิกครับกลับบ้านคือไม่มีน้อยครั้งมากที่ผมจะขนงานมาทำที่บ้านเอาเป็นว่าน้อยครั้งแล้วกันนะมีเหมือนกันแต่น้อยครั้งคือมันแยกออกชัดเจนว่านี่คือเวลาพักเสาร์อาทิตย์คือเสาร์อาทิตย์แต่งานอาจารย์เนี่ยมันแยกไม่ออกนะคือกลับบ้านเนี่ยกลับมานั่งเตรียมสอนทำวิจัยเนี่ยกลายเป็นบ้านเป็นออฟฟิศอีกหนึ่งที่ผมย้ายออฟฟิศนะครับมันเลยดูเหมือนกับว่างานกับชีวิตประจำวันมันกลืนไปหมดเลยอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมยังต้องไปสอนอยู่เลยบางทีเพื่อนนัดเจอกันนัดเตะบอลกันเนี่ยผมบอกว่าไปไม่ได้เพราะติดสอนเพื่อนก็เอ้ยงงคือคนส่วนใหญ่วันเสาร์อาทิตย์มันต้องว่างแต่อาจารย์เนี่ยสอนมันหมดเลยเสาร์อาทิตย์ผมก็สอนนะเสาร์อาทิตย์นะไม่เหมือนกับเอาข้อจริงกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาหยุดเลยบางคนอาจารย์มีปิดเทอมผมไม่รู้สึกถึงความปิดเทอมนะเพราะว่าสอนปริญญาโทก็ต้องสอนทำวิจัยก็ต้องทำงานคอนซัลท์บางทีก็มีอะไรเงี้ยมันถูกกลืนไปเลยมันเป็นดาร์กไซด์แปลว่าถ้าท่านบาลานซ์ชีวิตท่านไม่ดีนะท่านจะถูกงานกลืนไปหมดเลยครับ24ชั่วโมงเนี่ยยกเว้นเวลานอนตื่นขึ้นมาก็งานไปทำไปสอนที่นู่นกลับมาบ้านก็งานมันกลายเป็นพวกเวิร์กแคฮอลิกได้ง่ายมากเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังมุมนี้เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะว่ามันกลืนเข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้ง่ายมากนะอันนั้นเป็นข้อจำกัดอันที่หนึ่งคือมันเป็นดาร์กไซด์ของเฟกซิบิลิตี้นี่แหละคือกลายเป็นว่างานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปหมดละปนไปหมดเลยนะอันที่สองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะผมต้องบอกแบบนี้เสมอสำหรับคนที่สนใจสมัครมาเป็นอาจารย์นะครับว่าเราก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้ดีมานด์ของการเรียนระดับปริญญาเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในหัวข้อมหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยนะครับว่าจำนวนนักศึกษาก็น้อยลงเรื่อยๆนะโปรแกรมก็เปิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยซัพพลายมันโอเวอร์ดีมานด์เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงว่าอาจารย์อาจจะไม่มีความต้องการอีกต่อไปดีพาร์ตเมนต์บางดีพาร์ตเมนต์อาจจะต้องถูกปิดตัวลงหลักสูตรก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันกำลังover supply เนี่ยท่านก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วความมั่นคงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันไม่เหมือนเอกชนที่เขาจ้างอาจารย์เขาจ้างงานที่เขาจ้างกันยาวแต่ว่าพอเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็มีคอนแทรคถ้าเข้ามาแล้วไม่เปอร์ฟอร์มก็ต้องถูกออกแม้กระทั่งบางทีอยู่กันเป็นเกือบ10ปีอ่ะแล้วยังไม่ได้รอสอก็มีสิทธิ์ถูกให้ออกเขาก็เรียกว่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยแหละครับนะแต่อารมณ์เดียวกันแล้วคิดดูท่านทำงานมาเกือบ10ปีหรือ10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วก็ท่านต้องออกไปมันก็คงไม่ง่ายนักในการหางานใหม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อจำกัดเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องของการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยแต่อะไรต่างๆนานานะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นพอดคาสต์ที่ยาวที่สุดลืมมองเวลาไปต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่อาจจะฟังแล้วเอ้ยทำไมมันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเพิ่มมันเป็นอาชีพที่ผมรักนะครับเป็นอาชีพที่ผมทำอยู่แล้วก็เห็นหลายคนก็สนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือร่วมงานก็อยากจะเล่าให้ฟังทั้งข้อที่มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดข้อที่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดต่างๆนะครับก็ท่านลองไปคิดพิจารณาดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมก็ยังรักแล้วก็คิดว่ายังคงอยู่ในอาชีพนี้จนกระทั่งคิดว่านะอันนี้คิดไว้ก่อนนะครับว่าอยู่จนเกษียณนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะไม่ได้เกษียณเพราะว่ามหาลัยจะไม่มีต่อไปแล้วผมจะต้องไปทำอย่างอาชีพอื่นก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์จะช่วยแชร์ด้วยก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเราพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ